คำถามที่1ครับก็คืออยากจะถามถึงความชัดเจนว่าท่านยังยืนยันคำเดิมไหมนะครับว่าในการประชุมครม.นัดแรกนะครับจะมีการออกมติครม.ออกมานะครับเพื่อให้มีการจัดทำประชามติเพื่อเดินหน้าสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ผมต้องถามเช่นนี้แม้ท่านจะเคยออกมายืนยันหลายครั้งแล้วนะครับก็เพราะว่าจากการอภิปรายของส.ส.บางท่านที่อยู่ในพรรคร่วมรัฐบาลในสภาวันนี้เนี่ยก็สัมผัสได้นะครับถึงอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าจุดยืนที่อาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับการจัดประชามติเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ดังนั้นครับในฐานะนายกรัฐมนตรีที่เคยได้ให้คำสัญญากับพี่น้องประชาชนเรื่องนี้ก็อยากจะถามว่าท่านยังยืนยันคำเดิมไหมว่าในการประชุมครม.นัดแรกจะมีมติครม.ออกมาให้มีการจัดทำประชามติส่วนประเด็นที่2ครับที่สำคัญเช่นกันก็คือเรื่องของตัวคำถามประชามติว่าหากท่านยืนยันว่าจะมีการจัดประชามติเพื่อเดินหน้าสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยคำถามที่จะใช้นั้นจะเป็นอย่างไรนะครับในมุมมองพรรคก้าวไกลเราคิดว่าตัวคำถามนั้นเป็นรายละเอียดที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับและเราคิดว่าคำถามนั้นนอกจากจะต้องตรงไปตรงมากระชับเข้าใจง่ายแล้วเนี่ยก็ควรจะยืนยันถึง2หลักการสำคัญคือการร่างใหม่ทั้งฉบับและการถูกร่างโดยสสที่มาจากการเลือกตั้ง 100% เพราะท้ายสุดแล้วเป้าหมายที่เราวางไว้เนี่ยต้องไม่ใช่การมีเพียงรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยชื่อแต่ต้องเป็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ไม่เพียงแต่จะมีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยในเชิงกระบวนการและเนื้อหาแต่เป็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่สะท้อนถึงฉันทามติใหม่ของสังคมจริงๆและโอบรับความเห็นที่แตกต่างหลากหลายของทุกภาคส่วนในสังคมซึ่งเรามองว่าถ้าจะมีรัฐธรรมนูญที่มีคุณสมบัติเช่นนั้นเนี่ยก็จะเป็นที่ต้องเป็นรัฐธรรมนูญที่ถูกร่างทั้งฉบับโดยสสรที่มาจากการเลือกตั้งจากพี่น้องประชาชนโดยตรง 100% นะครับอันนี้ก็เป็น2คำถามที่อยากจะฝากให้กับทางนายกรัฐมนตรีนะครับแต่ผมคิดว่าถึงแม้เราไม่ได้ถกในสภาในวันนี้แต่ถ้านายกรัฐมนตรีสามารถยืนยันนะครับว่าจะเดินหน้าในการจัดทำประชามติออกเป็นมติครม.ในนัดแรกและจะใช้คำถามเดิมกับที่ทุกพรรคการเมืองเคยลงเห็นชอบไว้เมื่อพฤศจิกาปี65นะครับก็จะทำให้ผมคิดว่าหลายคนที่ใฝ่ฝันอยากจะเห็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เป็นประชาธิปไตยนั้นก็จะมีความสบายใจขึ้นครับ